เราขึ้นรถอีกรอบนึงนะคะเพื่อเดินทางในจุดหมายต่อไปคือฮาวะมหาลพระราชวังสายลมนะคะที่เขาทำไว้ที่นี่ด้วยขึ้นรถหลายรอบเหลือเกินแต่ดีว่าไม่ต้องเสียตังค์รถบัสที่บริการในฟิล์มซิตี้ตรงนี้นะคะเป็นบริการที่ฟรีรวมอยู่ในค่าตั๋วชมโรงถ่ายแล้วนะคะเราไม่ต้องมาเสียค่ารถเพิ่มอีกตอนที่เราจะขึ้นรถแต่ละคันขึ้นฟรีได้เลยตรงนี้นะคะฮาวามาฮาลแต่ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเพราะเคยเห็นของจริงมาแล้วไปดีกว่าตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับไปยังจุดแรกนะคะที่เขาเอาเรามาปล่อยไว้ไม่ใช่จุดแรกที่เอามาปล่อยอันนั้นมันหน้าประตูจุดแรกคือตรงที่มีเครื่องเล่นนะคะเขาจะมีเวทีมีโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยเป็นส่วนสนุกเลยเดี๋ยวจะปล่อยให้เด็กๆ เขาเล่นสักพักหนึ่งตายเลยให้เด็กเดินผ่านสวนสนุกแล้วไม่ให้เด็กเล่นนี่คือเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจน้องมากนะคะต้องให้น้องเล่นค่ะระหว่างนี้จะเป็นสวนต่างๆนะคะคือเขามีสวนเยอะมากเลยอะเพื่อเอาไว้ถ่ายแบบโลเคชั่นต่างๆกันนะคะถึงแล้วนะคะนี่ค่ะสวนสนุกร้องกันกรี๊ดกราดวุ่นวายเลยแม่หญิงก็เล่นไม่ไหวแล้วนะคะสมัยก่อนก็เล่นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้แก่แล้วเดี๋ยวหัวใจวายน้องแซมอยากเล่นตัวนี้ค่ะไอ้สลิงเด้งดึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันจะเล่นให้ได้เลยเขาคิด100รูปีนะคะสำหรับการเล่น1รอบ100รูปีก็แค่40บาทค่ะเล่นเครื่องเล่นที่นี่จะโดนชาร์จเครื่องเล่นต่างหากนะคะไม่ฟรีใครอยากเล่นอะไรก็จ่ายตังตามเครื่องเล่นนั้นเลยราคาเริ่มต้นก็เนี่ยค่ะ100รูปีขึ้นไปแล้วแต่เครื่องนะคะน้องแซมได้เล่นแล้วทีนี้ลูกพี่ลูกน้องขึ้นต่อนะคะนั่งเล่นกันอยู่ถึงกลางคืนเลยแล้วพอกลับบ้านเราก็เดินไปทางออกขึ้นรถบัสนะคะเขากลับออกไปส่งที่ทางออกทางที่เราเข้ามาค่ะเหมือนเดิมซึ่งคนเยอะมากไม่สามารถจะถ่ายมาให้ชมได้เลยนะคะในบรรยากาศตอนขากลับนี่เพราะว่าทางยืนทางเดินแทบจะไม่มียืนเบียดเบียดกันเลยเป็นอันจบการเยี่ยมชมฟิล์มซิตี้นะคะโรงถ่ายหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใช้เวลาเที่ยวชมนานมากตั้งแต่เช้ายันมืดแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ